สลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ขณะนี้ผมอยู่ที่มัสยิดนูรุลอีมานบางสะพานนะครับวันนี้มีโอกาสมาแวะละหมาดญุมาตแล้วก็อัลฮัมดุลิลลาห์ขณะที่กำลังเดินเข้ามาที่มัสยิดนะครับก็มีลูกศิษย์คนหนึ่งจากซันดิชนนะครับเข้ามาทักทายก็ดีใจมากเพราะว่าเมื่อเห็นลูกศิษย์ที่มาเรียนที่สันติชนเนี่ยอยู่ที่มัสยิดก็แสดงว่าเขายังมีความศรัทธามีใจผูกพันอยู่กับมัสยิดนะครับก็เลยอยากจะให้พวกเราได้รู้จักกันนะครับอุนาแนะนำตัวนิดนึงชื่ออับดุลฮามิดครับอับดุลฮามิดนามสกุลปุยเงินครับปุยเงินเป็นคนที่กรุงเทพหรือบางสะพานเป็นคนที่บางสะพานเลยเป็นคนที่บางสะพานแล้วก็ทำไมถึงได้มีโอกาสไปเรียนที่สันติชนพอดีไปทำงานที่กรุงเทพครับก็เลยไปเรียนครับตอนนั้นเข้าม้วนเป็นเข้าอิสลามใหม่ๆครับล่ะเข้ารับที่ไหนเข้ารับที่กรุงเทพครับเป็นลุงเป็นไอ้นี่ให้ครับรับให้ครับลุงรับให้แล้วก็มีโอกาสได้มาเรียนที่สันติชนใช่ครับเรียนอยู่นานไหมเรียนอยู่ประมาณสักเดือนกว่าๆล่ะก็ติดงานก็เลยไม่ได้ไปโอเคแล้วก็มามีภรรยามีครอบครัวที่บางสะพานที่บางสะพานภรรยาเป็นคนเป็นมุสลิมอยู่แล้วเป็นมุสลิมอยู่แล้วโอเคแล้วตอนนี้มีภรรยามีครอบครัวแล้วมีลูกหรือยังมีลูกแล้ว1คนครับมีลูกแล้ว1คนแล้วกลับมาอยู่ที่บางสะพานนี่นานยังกลับมาได้ปีกว่าแล้วครับกลับมาได้ปีกว่าแล้วมาอยู่ที่บางสะพานนี่ทำอะไรมาทำค้าขายครับค้าขายแล้วภรรยาก็ไปด้วยกันนะไปขายกันทำด้วยกันโอเคทำได้หมายความว่ามีร้านอยู่หรือว่าไปตามนัดกับตลาดนัดอ๋อมาตลาดนัดทำดีแล้วก็ชีวิตครอบครัวมีความสุขดีทำดีแล้วโอเคภรรยาเป็นคนบางสะพานนะใช่ครับแล้วก็เราก็อยู่ที่นี่เราก็เป็นคนที่นี่อยู่แล้วนะใช่ครับก็ปรับตัวได้ครับก็ทำดีแล้วนะก็โอเคได้มาอยู่ที่นี่แล้วก็ได้อยู่ในชุมชนมุสลิมแล้วก็ยังรักษาความศรัทธาตอนที่เข้ารับอิสลามเนี่ยทางพ่อแม่ที่ไม่ใช่มุสลิมว่าอะไรไหมไม่ครับเขาบอกว่าคือให้แล้วแต่เราตัดสินใจเอาเองเลยครับแล้วคุณมีพี่มีน้องกี่คนมี3คนครับผมเป็นน้องคนเล็กน้องคนเล็กอัลฮัมดุลิลลาห์อัลฮัมดุลิลลาห์แล้วก็พ่อแม่ก็อยู่ที่บางสะพานอยู่ที่บางสะพานแล้วก็มีโอกาสไปเยี่ยมทุกอาทิตย์อัลฮัมดุลิลลาห์โอเคเราไม่ตัดความสัมพันธ์นะไปตลอดครับอ่านกุรอานได้บ้างไหมพออ่านได้บ้างแล้วพออ่านได้อาจจะการท่องจำใช่ครับท่องจำแล้วก็ฝึกอยู่ครับผมโอเคเพราะไปเจอพวกมานาในกลุ่มดาวะก็สอนบ้างโอเคแล้วบ้านไกลจากมัสยิดไหม700เมตรครับ700เมตรดีละโอเคก็ดีใจมากนะที่ได้มาพบเป็นความสุขของผมแล้วก็เป็นความสุขของวิทยากรที่รู้ว่าคนที่ไปอบรมมาเข้ารับอิสลามและยังผูกพันอยู่กับมัสยิดนี่เป็นความสุขอย่างหนึ่งนะครับที่พวกเราทุกคนที่สันติชนนะครับทำให้โครงการอบรมผู้ใจสามขึ้นมานะครับก็กว่านี้ก็คงจะไม่มีอะไรนะครับก็ขอรับเวลาได้ทรงประทานความสุขร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์ให้กับเรานะครับเพราะสุขภาพถือเป็นเนี่ยมัดเป็นความโปรดปรานอย่างหนึ่งรักษาสุขภาพเพื่อจะได้ละหมาดเพื่อจะได้ถือบวชได้อย่างมีความสุขครับขอบคุณมากครับที่ได้ทักทายกันและได้พบกันโอเคครับอัสสลามุอะลัยกุมวะอะลัยกุมุสสลามครับ